เพื่อนๆทุกคนรู้หรือยังคะ BTS แจ้งปรับค่าโดยสารเริ่ม1มกราคม2566นี้ค่ะ BTS นะคะได้มีประกาศอัปเดตราคาค่าโดยสารใหม่เมื่อวันที่30พฤศจิกายน2565ผ่านทางเพจรถไฟฟ้า BTS ค่ะซึ่งเป็นการปรับราคาค่าโดยสาร BTS ครั้งแรกในรอบ5ปีเลยก็ว่าได้โดย BTS นะคะจะปรับราคาจากราคาเดิมในราคาเริ่มต้น16บาทถึง44บาทเป็นราคา17บาทถึง47บาทสำหรับผู้ที่ใช้บัตรแรบบิทนักเรียนนักศึกษาและบัตรแรบบิทสำหรับบุคคลทั่วไปส่วนใครที่ใช้บัตรแรบบิทสำหรับผู้สูงอายุนะคะสามารถใช้สิทธิ์ลดค่าโดยสาร 50% ได้เหมือนเดิมค่ะโดยจะเริ่มเก็บค่าโดยสารในราคาใหม่ตั้งแต่วันที่1มกราคม2566ในปีหน้าเป็นต้นไปสายที่ปรับราคาได้แก่สายสุขุมวิทสถานีหมอชิดถึงสถานีอ่อนนุชและสายสีลมสถานีสนามกีฬาแห่งชาติถึงสถานีสะพานตากสินรวมถึงส่วนต่อขยายของสายสีลมสถานีกรุงธนบุรีและสถานีวงเวียนใหญ่ค่ะติดตามข่าวสารและคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ได้ที่ช่อง TikTok Rabbit Gang นะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ